นายกนิดชีพจรลงเท้าถียิบในวันที่ทำเนียบอยู่ที่จันสองล่ายังคงชีพจรลงเท้าต่อเนื่องทั้งในประเทศต่างประเทศกับภารกิจของนายกนิดเศรษฐาทวีสินที่ล่าสุดลุยโปรแกรมยาวสิบวันรวดตั้งแต่วันที่4ถึง14มีนาคม67เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษจ,จากนั้นจะบินข้ามโลกไปเยือนทวีปยุโรปที่ประเทศเยอรมนีเพื่อร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน international tourism sports หรือ ITB Berlin 2อ2 4มหากรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและไปต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมง,งานมหกรรม MIPIM 2024มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองคานพร้อมพูดคุยระดับทวิภาคีกับแอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก่อนเดินทางกลับประเทศไทยมีการจดสถิติว่านับตั้งแต่เศรษฐาเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนที่30เมื่อเดือนสิงหาคม2566 เป็นเวลากว่า6เดือนมีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรอบโลกแล้ว14ประเทศบางประเทศไปเยือนมากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งก็เป็นไปตามบทบาทเซลแมนเดินสายรถโชว์เจราจาการค้าการลงทุนที่นายกซึ่งมีพื้นฐานมาจากภาคธุรกิจเอกชนเคยประกาศไว้ขณะเดียวกันก็ยังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจภา,จภายในประเทศแล้วไม่น้อยกว่า27จังหวัดและหลายจังหวัดก็เดินทางไปเยือนมากกว่าหนึ่งครั้งเช่นกันอย่างไรก็ดีภายหลังจากที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษ ออกมาพำนักที่บ้านจันสองล่าย่านจารันสนิทวงตั้งแต่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ซึ่งมีการพิเคราะห์ว่าส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การเมืองไทยโดยมองกันว่าศูนย์กลางอำนาจย้ายจากทำเนียบรัฐบาลไปยังบ้านจันสองล่าซึ่งก็มีการจับสังเกตว่าตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2567เป็นต้นมานายกนิติขยันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งขยันเป็นพิเศษในการลงพื้นที่ต่างจังหวัด รวมไปถึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศทั้งทิพที่ไปจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีเพื่อติดตามสถานการณ์การส่งออกและพื้นที่ศูนย์บริการแบบเบสเซ็ตว n นสิบสเซอร์เสติดตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเหมืองแร่โพแทสและพบประ,ประชาชนช่วง1 7ถึง19กุมภาพันธ์2567ที่มองกันว่าเป็นทิพที่ตั้งใจจัดเพื่อหลบซีนช่วงที่ทัศนิลเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าถัดมาวันที่ 27- ถึง29กุมภาพันธ์2567 ก็ลงไปพักค้างคืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อผลักดันด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้าการลงทุนต่อเนื่องถึงวันที่2มีนาคม2567ที่ไปติดตามการบริหารแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ำแล้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดกาลสิน์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศยาว10วันตามที่ระบุข้างต้นจนต้องมีการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นพิเศษในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567เนื่องจากนายกนิตจะไม่อยู่ในประเทศหลายวัน แง่หนึ่งก็เต็มไปด้วยเสียงชื่นชมในความขยันของนายกเศรษฐาที่ลงพื้นที่ทํางานหนักอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยจนล้มป่วยหลายครั้งแต่อีกแง่หนึ่งก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าการลงพื้นที่ต่างจังหวัดหรือการเดินทางไปต่างประเทศของนายกนิตจะสอดรับกับความเคลื่อนไหวของทักษิณหลังจากนี้หรือไม่ท่ามกลางเสียงซุบซิบถึงภาวะหนึ่งประเทศ 2- อสานายกที่ทําเอานายกนิตออกอาการไม่ปลื้มมาแล้ว